ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานาต่างๆครับวันนี้จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับช้างการเรียกขานช้างผู้ชมหลายท่านก็สับสนไหนจะพลายไหนจะพังไหนจะตัวไหนจะเชือกสับสนกันไปหมดซึ่งเรื่องเหล่านี้แอดมินเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่เป็นช่วงที่ผู้ติดตามยังไม่เยอะ YouTube ก็คงไม่ฟีดหรือแนะนำเท่าไหร่คนดูจึงน้อยนะครับก็จะขอมาเล่าเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งก็จะเอาแม่พังประจำโขลงแม่หัวรูเพราะเธอสวยมาเป็นตัวประกอบนะครับเบื้องแรกพูดถึงลักษณะนามของช้างกันก่อนดังที่แอดมินได้เกริ่นไว้ข้างต้นนะครับลักษณะนามของช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวนะครับไม่ใช่เชือกเช่นช้างป่าโขลงนี้มีกี่ตัวไม่ใช่มีกี่เชือกนะครับคำว่าเชือกนิยมเรียกช้างบ้านหรือช้างที่ไปคล้องมาจากป่าแล้วนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเพื่อใช้งานก็จะเรียกเป็นเชือกไม่เรียกตัวเช่นถามว่าช้างสุรินทร์มีกี่เชือกไม่ใช่กี่ตัวเพราะหมายถึงช้างเลี้ยงตามบ้านนะครับและคำเรียกอีกคำคือช้างตรงๆใช้เรียกช้างเผือกเช่นเมืองไทยมีช้างเผือกกี่ช้างไม่บอกเป็นตัวหรือเป็นเชือกนะครับและลักษณะนามช้างก็ยังใช้เรียกช้างหลวงหรือช้างที่เป็นพระราชพาหนะหรือช้างประจำการในวังนะครับถัดมาเราจะมาพูดถึงการเรียกตามประเภทช้างกันบ้างนะครับในเรื่องนี้จะมีอยู่3คำง่ายๆคือพลายพังและสีดอนะครับพลายหรือช้างพลายเป็นคำเรียกช้างตัวผู้ที่มีงาเช่นพลายงาทองพลายโยโย่พลายเบียงใหญ่พลายตะแบกน้อยเป็นต้นนะครับนั่นคือคำเรียกบางคราแอดมินก็จะเติมคำว่าพ่อหรือพี่เข้าไปด้วยเช่นพ่อพลายทองคำพ่อพลายงาทองเป็นต้นเพื่อให้ดูซอฟๆส่วนคำว่าพี่มักใช้แทนคำว่าพลายในช่องแอดมินเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปอ้างอิงที่ไหนเช่นพี่เดียวหลับพี่เบียงเล็กพี่งาทองเป็นต้นนะครับคำถัดมาคือพังคำนี้ใช้แทนช้างตัวเมียเราจะเรียกช้างพังถ้าเอ่ยถึงพังเช่นแม่พังนั่นก็คือพูดถึงช้างตัวเมียเช่นแม่พังด้วนหรือพังด้วนนั่นหมายถึงช้างพังหรือช้างตัวเมียนั่นเองบางทีแอดมินก็จะไม่เรียกพังก็จะเรียกแม่แทนเช่นแม่ด้วนแม่หางทองแม่ดำแม่หูรูแม่บุษบาเป็นต้นบางครั้งแอดมินก็จะพูดปนๆกันไปเช่นแม่พังบุษบาแม่พังหางทองแม่พังหางยาวเป็นต้นซึ่งก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าคือช้างตัวเมียนั่นเองสุดท้ายก็คือสีดอช้างสีดอเป็นช้างตัวผู้ที่เกิดมาไม่มีงางอกออกมาหรือมีงาสั้นจู๋สั้นเกินกว่าจะเรียกเป็นช้างงาได้เพราะไม่สามารถจะเอางานั้นมาใช้งานได้ก็จะได้ตำแหน่งสีดอไปเช่นสีดอธนงศักดิ์ตัวตึงบ้านกลางแก่งกระจานเป็นต้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นานาต่างๆด้วยครับสวัสดีครับ